ขณะเดียวกันสรส.นะคะก็เตรียมส่งแถลงการถึงนายสุเทพเทือกสุบรรณขอให้คืนความสงบสุขให้กรุงเทพมหานครพร้อมเตรียมพิจารณาเจรจาขอคืนพื้นที่ขณะที่ผู้อำนวยการสรส.ย้ำจุดยืนการทำงานนะคะว่าจะยึดหลักกฎหมายไม่ใช้กำลังและอาวุธสลายการชุมนุมค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.แถลงข่าวที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดบริเวณสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีซึ่งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสรส.โดยชูสโลแกนขอความสงบสุขคืนสู่กรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสียงไปถึงม็อบประชาธิปัตย์ของนายสุเทพเทือกสุบรรณให้หยุดกระทำการสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองร้อยตำรวจเอกเฉลิมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการสรส.จะเน้นการทำงานเป็นทีมยึดหลักกฎหมายไม่ใช้ความรุนแรงเข้าสลายการชุมนุมตามที่นายสุเทพกล่าวหารัฐบาลเพราะรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะไม่กระทำการใช้กำลังทหารและอาวุธเข้าสลายผู้ชุมนุมเหมือนกับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ผู้อำนวยการสรส.เปิดเผยว่าได้รับรายงานทางการข่าวว่านายสุเทพเริ่มระดมขนคนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพอีกครั้งจึงขอเตือนประชาชนรวมถึงรถรับจ้างที่รับจ้างขนคนเข้ามาร่วมชุมนุมว่าจะมีความผิดฐานเข้าร่วมการชุมนุมและให้การสนับสนุนด้วยขณะที่ผู้ที่ให้การช่วยเหลือนายสุเทพในด้านต่างๆก็อาจถูกดำเนินคดีทางอาญาจะไม่เข้าสลายการชุมนุมจะไม่มีอาวุธ M16 SK AK ฆ่าผู้ชุมนุมเหมือนสมัยนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายสุเทพเทือกสุบรรณรับผิดชอบ Peace for Bangkokผมเรียกร้องสันติสุขสันติภาพความสงบให้คืนกลับสู่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยพลโทภราดรพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในฐานะเลขานุการศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.แถลงผลการประชุมว่าอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดพื้นที่ในการขอคืนจากผู้ชุมนุมโดยเบื้องต้นจะเน้นพื้นที่ที่มีหน่วยราชการสำคัญตั้งอยู่และจำเป็นต้องให้บริการประชาชนอย่างเร่งด่วนอาทิกรมการกงสุลหลังจากหน่วยงานราชการกว่า50แห่งเข้าหารือและขอความช่วยเหลือจากสรส.ในวันนี้โดยสรส.ได้เตรียมทีมงานที่จะเข้าไปเจรจาไว้แล้วคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่27มกราคมนี้ทั้งนี้หากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้ความร่วมมือจะมีการออกหมายจับตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งอาจมีการนำบางส่วนที่ถูกออกหมายจับก่อนหน้านี้ถูกออกหมายจับซ้ำอยู่ในขั้นตอนของส่วนราชการต่างๆกำลังหารือกับสรส.อยู่นะครับว่าจะต้องขอเจ้าหน้าที่ไปเจรจาไปขอเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเปิดทางบริการพี่น้องประชาชนอย่างไรตั้งแต่วันนี้มีการพูดคุยครับวันนี้ก็เชิญมาประมาณ5ส่วนราชการครับแล้วก็จะมีการทยอยคุยกันต่อไปครับผมครับว่าการไปเจรจาจะเป็นชุดเจรจาที่มีครอบคลุมนะครับทั้งเจ้าที่ของสรส.เองนะครับแล้วก็บวกกับทางสื่อมวลชนเนี่ยแหละครับที่จะต้องไปเป็นสักขีพยานกันนะครับทางกรรมการสิทธิ์แล้วก็ทางสื่อเนี่ยหมายความว่าสื่อทั้งในและต่างประเทศเราก็ไม่ขัดข้องนะครับเพื่อจะเป็นสักขีพยานในการพูดคุยแล้วก็เจ้าที่ของฝ่ายเรานะครับตรงเนี้ยก็จะมีการทำความเข้าใจกันก่อนจากนั้นไปเนี่ยแน่นอนครับเจ้าที่ก็จะต้องมีมาตรการที่จะดำเนินการต่อไปในเรื่องของการที่เราจะออกหมายถ้าเกิดไม่รับความร่วมมือครับผมครับร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากนี้สรส.จะมีแถลงการไปยังนายสุเทพขอให้คืนความสงบสุขสู่กรุงเทพโดยจะดำเนินการภายใน 1-2 วันนี้